สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับพักการเมืองสัก5วันครับไปบำเพ็ญประโยชน์นะครับเอาข้าวของไปแจกให้เด็กที่จังหวัดน่านครับแต่ว่าจังหวัดแรกที่เราจะพักกันก็คือที่จังหวัดลำปางระหว่างทางเดินทางนะครับตอนผ่านจังหวัดกำแพงเพชรก็มีการทำลายป้ายหาเสียงนะครับก็พรรคเพื่อไทยก็โดนกันตามเคยครับเป็นสิ่งที่ไม่เกินการคาดหวังเอาไว้นะครับว่าถ้ามีการทำลายป้ายนั้นพรรคไหนจะโดนนะครับเหตุการณ์ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งถึงช่วงก่อนรุ่งสางที่ผ่านมานะครับได้รับรายงานมาตลอดนะครับว่ามีทั้งระเบิดมีทั้งกระสุนนะครับอยู่ในม็อบจุดต่างๆของกปปสนะครับก็เป็นห่วงใยนะครับพี่น้องที่ออกมาแสดงความรู้ความเห็นทางการเมืองโดยบริสุทธิ์ใจครับแต่ว่าแกนนำของคุณนั้นไม่บริสุทธิ์ใจกับการแสดงออกเขากำลังบูชายันพวกคุณนะครับกำลังใช้พวกคุณเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นพิจารณาดีๆครับในการเข้าร่วมกับกปปสครับเพราะว่าเขากำลังใช้รูปแบบเดียวกันกับที่เขาใช้เมื่อปี2553สุเทพเที่ยวสุบานในสมัยที่เป็นรองนายกเป็นผอ.สอช.เคยใช้วิธีการนี้ครับเข็นฆ่าผู้คนมาแล้วหลายศพครับและครั้งนี้เขากำลังจะทำอีกครั้งหนึ่งและเขากำลังจะโยนความผิดให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเขาทุกฝ่ายพี่น้องครับอยากจะฝากกันเอาไว้ครับอย่างไรก็ตามครับการแสดงออกของทุกคนเป็นที่เคารพและที่ยอมรับครับแต่ตอนนี้การแสดงออกของเราจะได้รับรองโดยกฎหมายผ่านกระบวนการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ครับไปพบกันที่คูหาเลือกตั้งตัดสินชะตาบ้านเมืองด้วยกลไกทางประชาธิปไตยกันดีกว่าครับ